ไปดูอุบัติเหตุนี้กันก่อนนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะรถเก๋งชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์มีผู้เสียชีวิต1รายบนถนนสาย304จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดูในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอรถเก๋ง MG สีขาวสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยห่างออกไปประมาณ5เมตรค่ะเจอรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำแดงสภาพเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์บิดเสียหายชิ้นส่วนแตกกระจายห่างจากมอเตอร์ไซค์ไปอีก7เมตรถึงจะเจอร่างของคนขับขี่แล้วปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะชายผู้เสียชีวิตคือธีรเดชอินแก้วทีนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นคนในครอบครัวพ่อกับแม่เนี่ยเขารีบตามมายังที่เกิดเหตุคุณพ่อคุณแม่เขาให้ข้อมูลนะคะว่าลูกเขากำลังจะไปรับแฟนทีนี้ระหว่างขับมาถึงที่เกิดเหตุอ่ะรถเก๋งคันนี้มันวิ่งตามมาแล้วชนท้ายมอเตอร์ไซค์ลูกเขาเต็มๆจนทำลูกเขาตายแล้วพ่อกับแม่พอทราบเรื่องอะค่ะคุณผู้ชมร้องไห้ทำใจไม่ได้เลยค่ะทีนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรเนี่ยสอบคนขับรถเก๋งอยู่สอบสวนคนขับรถเก๋งนะอยู่ๆมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ากลุ่มญาติๆของผู้ตายเนี่ยคือเขาไม่พอใจเขาก็เลยไปล้อมคนขับรถเก๋งเอาไว้แล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่คุณต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เลยนะตรวจในที่เกิดเหตุเลยเพราะว่าถ้าปล่อยเวลาล่วงเลยไปเดี๋ยวมันอาจจะมีผลทางคดีจนกระทั่งบางช่วงเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันขึ้นค่ะเขาก็เรียกร้องนะอยากจะให้เอาเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มาตรวจวัดตรงนี้เลยตรงที่เกิดเหตุขับรถชนคนตายเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างไรทีนี้ทางตำรวจเองก็ต้องเข้าไปพูดคุยกับญาตินะคะคุณผู้ชมไปเจรจากับญาติผู้ตายเพื่อหาข้อสรุปตรงนี้ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเอาตัวคนขับรถเก๋งอ่ะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวเพราะที่นั่นคือนอกจากตรวจแบบเป่าก็ได้แล้วก็ตรวจแบบในเลือดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วในที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายอีกทีนึงส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวจะประสานกลับไปยังญาติอีกรอบนึงด้วยค่ะโอ้แล้ววิดบานปลายนะซึ่งครอบครัวคนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเรื่องของตรวจวัดแอลปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยทำไมไม่ตรวจที่เกิดเหตุทันทีเขาก็กลัวมันจะมีผลทางคดีหรือว่าถ้าปล่อยไว้มันจะเจือจางลงไปหรือเปล่า